ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง I am Mod นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการปิดการอัปเดตอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันการหน้าจอดับนะครับเวลาเราตื่นขึ้นมานะครับตอนเช้าๆเนี่ยเวลาเรามาทำมือถือเรียลมี13นะครับเรามากดมือถือนะครับมันไม่มีแสงไม่มีอะไรนะครับหน้าจอมันจะมืดไปเลยนะครับโอเคผมจะสอนวิธีการปิดการตั้งค่านะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกเข้ามาในหน้าการตั้งค่านะครับเข้ามาในหน้าการตั้งค่านะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคำว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะมีการดาวน์โหลดอะไรไม่ต้องไปกดตรงนี้นะครับไม่ต้องไปกดเลยนะครับไม่ต้องกดเลยไม่ต้องมีการอัปเดตอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือไปกดตัวนี้นะครับด้านบนนะครับของคุณมันก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่านไวไฟมันก็จะติ๊กอยู่นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับก็มีคำว่าอัปเดตข้ามคืนนะครับให้ปิดไปเลยนะครับให้ปิดเป็นแบบของผมนะให้ปิดเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเปิดนะครับมันจะเปิดปกติเปิดมันสีขาวแล้วมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินตรงขาวจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ปิดกลับมาเลยนะครับไม่ต้องมีการเปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับเวลาเรานอนอยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีอัปเดตอัตโนมัติเวลาระหว่างนะครับเวลาตีสองถึงตีห้านะครับในขณะไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์นะครับฟังก์ชันนี้ไม่สามารถสำหรับไม่ได้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ใช้สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สำคัญนะครับก็พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับปิดไปเลยนะครับผมใช้งานอยู่ประมาณสัก3เดือนนะครับหน้าจอดับไปเลยนะผมก็งงนะขนาดนี้ขนาดซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาใหม่ยังหน้าจอดับแล้วเปิดไม่ติดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์แน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีแสงอยู่มันจะมีแสงหลีลิบหลีน้อยนิดเดียวนะครับไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือเราจะต้องเอาไฟฉายนะครับไปส่องนะครับว่าหน้าจอตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะทำให้หน้าจอที่มันมืดอยู่นะครับติดขึ้นมานะครับก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งผมทำไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีการปิดซอฟต์แวร์แค่นั้นนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ต้องอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากจำเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ